นะครับที่ผมได้ข้อมูลมาโอ้โหเขาให้ข้อมูลมาคาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้คาดเคลื่อนหรอกนะครับผมไม่เข้าใจเองผมไม่เข้าใจเองตัวนี้คือโบสนะครับตัวนี้คือโบสนะครับผมไม่น่าผมก็สงสัยว่าทำไมมันมีรูปเสมานะครับมันมีรูปเสมาถ้ามีรูปเสมานี่มันจะต้องเป็นโบสแน่นอนนะครับส่วนไอ้วิหารหลวงนั้นผมก็ดูว่ามันก็เหมือนมันมีรูปเสมานะวิหารหลวงอะนะครับเวสสุวรรณเวสสพุทธะนะสักกะระเวสสพุทธะนะครับนี่คือโบสถ์หรือพระอุโบสถที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับยาว27เมตรกว้าง23เมตรนะครับเอาข้อมูลที่ผมพูดตอนแรกขอแก้ไขนะครับเพราะว่ามันเป็นวิหารหลวงนะครับอันนี้ผมน้อมรับผิดนะเป็นการศึกษาข้อมูลมาไม่ดีเองนะครับอันนี้ผมเป็นความผิดที่ผมนะครับเป็นความผิดที่ผมนะครับขอน้อมยอมรับผิดนะครับผมก็ดูเลยว่าเอ๊ะศาลาการเรียนทำไมมันมีใบเสมานะครับเนี่ยนี่ก็คือใบเสมานะครับลักษณะใบเสมาก็คือข้างล่างนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถเรียกอะไรนะลูกนิมิตนะครับข้างล่างก็จะเป็นลูกนิมิตนะครับถ้ามีใบเสมาบอกไว้อย่างนี้นะครับใบเสมาบอกตำแหน่งลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตก็คือบอกพื้นที่สงนะครับบอกพื้นที่สงนะครับว่าตรงไหนที่สงควรทำสังฆกรรมนะครับสังฆกรรมก็คือพิธีกรรมทางสงนะครับพิธีกรรมทางสงมีเยอะมากนะครับพิธีกรรมทางสงก็มีเยอะมากเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่พวกเรารู้เข้าใจก็คือพิธีการบวชนะครับพิธีการบวชพิธีการแสดงปาฏิโมกข์นะครับโอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือโบสถ์หลังนี้นะครับกว้าง23เมตรยาว27เมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือโบสถ์นะครับโบสถ์นะครับผมก็ว่าแล้วทำไมมันมีใบเสมาเอาเป็นว่าผมให้ข้อมูลผิดเองตั้งแต่แรกนะครับผมเข้าใจว่าวิหารนั้นคือโบสถ์นะครับผมเข้าใจว่าโบสถ์คือศาลาการประเรียนนะครับสรุปแล้วคือตรงนี้คือโบสถ์นะครับนะครับโบสถ์นะครับนี่ผมเดินรอบนะเดินรอบโบสถ์แล้วก็เป็นอันว่าแก้ไขนะครับแก้ไขครับแก้ไขเป็นคลิปที่อยู่ด้านหน้าที่ผมถ่ายนั้นก็คือวิหารหลวงนะครับก็มีพระประธานเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคำว่าพระประธานนี้ต้องมีอยู่ในโบสถ์เท่านั้นนะครับเป็นองค์สมมุติของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งทำให้สับสนได้นะครับผมมองว่าตรงนั้นเป็นโบสถ์จริงๆแล้วคือวิหารนะครับเขาใช้คำว่าวิหารนะครับวิหารหลวงนะครับนี่คือทางเข้าโบสถ์นะครับมีหลายทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางเข้าหลักที่อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับโบสถ์จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับหลังพระประธานจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมจำไว้เลยนะครับโบสถ์ทุกที่ในประเทศไทยหรือว่าในโลกเขาจะทำกันอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือโบสถ์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในนะครับผมจะเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโบสถ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ